รถทดสอบในช่วงมอเตอร์ไดรฟ์ในสัปดาห์นี้เราได้นำรถยนต์ตระการสัญชาติเกาหลีที่ทั้งหล่อเท่แปลกและแหวกแนวจากรถยนต์ทั่วๆไปที่วิ่งกันอยู่แน่นถนนนี่ก็เป็นอีกครั้งกับการทดสอบฮุนไดเวลอสเตอร์แต่เป็นรุ่นเทอร์โบซึ่งเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าจะหล่อและแรงขึ้นกว่ารุ่น NA สักแค่ไหนTGDI หรือรุ่น Sport Turbo นับเป็นหนึ่งในไลน์ผลิตของ Veloster ที่มีจำหน่ายอยู่ด้วยกัน3รุ่นทั่วโลกโดยจะแบ่งเป็นรุ่นพื้นฐานคุมพลังเบนซิน 1.6 ลิตรแบบไม่มีระบบอัดอากาศ2รุ่นซึ่งจะต่างกันที่ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีทั้งแบบมัลติพอยต์เวอร์ชันบ้านเรารุ่น 1.6 MPI กับแบบฉีดตรงเข้าสู่ห้องเผาไหม้หรือ Gasoline Direct Injection ในรุ่น GDI ซึ่งมีจำหน่ายในต่างประเทศและปิดท้ายด้วยตัวแรงรุ่น 1.6 GDI Turbo ที่เราได้นำมาทดสอบในวันนี้ซึ่งมีค่าตัว 1,739,000 บาทแพงกว่ารุ่นสแตนดาร์ดถึง 440,000 บาทค่ะอย่างที่เคยบอกไว้ตอนทดสอบ Veloster ตัว NA ว่าเป็นเรื่องยากที่จะหารถสักคันบนท้องถนนบ้านเรามาเทียบชั้นความหล่อของเจ้า Veloster ที่เท่สะดุดตาที่สุดในชั่วโมงนี้ได้ซึ่งเมื่อหล่อขั้นเทพขนาดนี้คงต้องหันกลับมาเทียบกันเองกับน้องในไส้น่าจะง่ายกว่าดูสิว่านอกจากความแรงแล้ว Veloster Turbo คันนี้จะมีอะไรแตกต่างจากรุ่นพื้นฐานที่ค่าตัวถูกกว่าอยู่หลายแสนบ้างเริ่มจากด้านหน้าซึ่งตัว Turbo ดีไซน์ออกมาได้ดุดันมากขึ้นโดยเฉพาะกันชนหน้าที่ขยายช่องดักลมขนาดใหญ่แบบชิ้นเดียวตั้งแต่ฝากระโปรงถึงชายกันชนล่างโดยไม่มีแถบโครเมียมมาขั้นกลางพร้อมเพิ่มเส้นโค้งและไฟตัดหมอกที่เปลี่ยนเป็นทรงกลมเช่นเดียวกับไฟหน้าที่ทั้งสวยและสว่างมากขึ้นด้วยโคมแบบโปรเจคเตอร์เลนส์พร้อมไฟวงแหวนและไฟ LED Daytime ดีไซน์เก๋ไว้เหมือนเดิมหลังคาถูกเสริมอารมณ์สปอร์ตด้วยหลังคาแบบพาโนรามิกกลาสรูมบานใหญ่ครอบคลุมพื้นที่ตลอดทั้งแนวหลังคา ส่วนด้านข้างตัวถังนอกจากประตูบานหลังที่มีฝั่งเดียวแบบ 2+1 แล้วรุ่นเทอร์โบยังเติมเต็มด้วยล้ออัลลอยลาย5ก้านปัดเงาไซส์18นิ้วที่หล่อโหดแบบพอดีกับโป่งล้อที่ดูมีมัดกล้ามมากขึ้นรับกับเส้นสายตลอดทั้งคันก่อนจะจบด้วยบั้นท้ายอวบๆที่เปลี่ยนภาพลักษณ์ใหม่ด้วยปลายท่อไอเสียคู่ตรงกลางกันชนจากแบบเหลี่ยมมาเป็นทรงกลมเช่นเดียวกับรีเฟลคเตอร์ที่มุมกันชนทั้ง2ฝั่งเพื่อให้เข้ากับดีไซน์โดยรวมได้ดีลงตัวและดุดันมากขึ้นค่ะ Ready to rock hey, โดยสารในรุ่นเทอร์โบยังคงให้บรรยากาศในแนวสปอร์ตคล้ายกับตัว NA ซึ่งใช้โทนสีดำตัดกับสีเงินด้านแบบ Silver Accent และแสงไฟสีฟ้าจากมาตรวัดเรืองแสง Super Vision ที่สว่างชัดและทำให้ห้องโดยสารของ Veloster ดูหรูหราและทันสมัยพร้อมเพิ่มฟังก์ชันต่างๆเข้าไปอีกนิดหน่อยไม่ว่าจะเป็นเบาะนั่งหนังแท้แบบปรับไฟฟ้าพร้อมออปชันนวดหลังที่ฝั่งคนขับซึ่งปักตัวอักษรคำว่า Turbo แทนคำว่า Veloster ในรุ่นธรรมดาระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ Cruise Control และแป้นเปลี่ยนเกียร์ Paddle Shift ที่พวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน3ก้านสีดำด้านดูดุดันพร้อมด้วยออปชันเดิมที่ยกชุดมาจากรุ่น NA อีกเพียบเช่นวิทยุ CD MP3 1แผ่นพร้อมหน้าจอทัชสกรีนขนาด7นิ้วกับพอร์ต AUX USB และฟังก์ชัน Bluetooth ซึ่งเพิ่มระบบสั่งงานด้วยเสียงหรือ Voice Command มาให้ในตัว Turbo และทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ช่วยให้ Veloster Turbo ดูครบเครื่องมากด้วยออปชันอำนวยความสะดวกต่างๆซึ่งบางทีอาจไม่ได้ใช้แต่มีไว้แค่ประดับบารมีเท่านั้นค่ะสำหรับความแตกต่างของขุมพลังเทอร์โบในเครื่องยนต์เบนซินบล็อก 1.6 นั้นแน่นอนว่ามันช่วยสร้างความประทับใจได้ดีโดยเฉพาะอัตราเร่งซึ่งที่ผ่านมาก็มีโปรตอนพรีเวทมินิคูเปอร์เอสและอีกหลายคันที่ขับได้สนุกกว่าด้วยระบบอัดอากาศเช่นเดียวกับ Veloster Turbo คันนี้ที่เพิ่มความแรงด้วยระบบอัดอากาศแบบ Twin Score Turbo Charger ให้กับขุมพลังเบนซินแกมมา4สูบ DOHC 16วาล์ว DCVVT GDI รหัส G4 JF
จาก130มาเป็น186แรงม้าที่ 5,500 รอบต่อนาทีพร้อมแรงบิดที่เพิ่มจาก157นิวตันเมตรขึ้นมาแบบก้าวกระโดดที่ระดับ265นิวตันเมตรซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงมากสำหรับรถสปอร์ตแฮชแบ็กซึ่งหนักเพียง1ตันนิดๆแถมมีช่วงแฟลตทอร์คที่กว้างสามารถเรียกกำลังแบบฉุดกระชากได้ตั้งแต่1,500ถึง 5,500 รอบต่อนาทีและพร้อมส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ6สปีด Sequential Shift ซึ่งมีการปรับอัตราทดในช่วง3เกียร์แรกให้จัดจ้านและกระชับขึ้นเพื่อให้ขับสนุกตั้งแต่ออกตัวก่อนจะยึดอัตราทดออกตั้งแต่ช่วงเกียร์4เพื่อให้ได้สปีดปลายที่ไหลลื่นต่อเนื่องและขับสบายมากขึ้นด้วยซึ่งถ้าเทียบเทคโนโลยีกับรุ่น NA แล้วคันนี้ถือว่าได้เปรียบอยู่พอสมควรไม่ว่าจะเป็นระบบฉีดจ่ายเชื้อเพลิงแบบ Gasoline Direct Injection ที่ให้ประสิทธิภาพในการเผาไหม้และให้มลพิษที่ต่ำลงจนได้มาตรฐาน Euro 5ที่สำคัญคือมีเทอร์โบเป็นตัวช่วยให้ขับสนุกและเร้าใจมากยิ่งขึ้นซึ่งจะเห็นได้จากการทดสอบที่เป็นไปตามคาดความรู้สึกอึดจากรุ่น NA ถูกสลัดทิ้งไปจนหมดจากฤทธิ์เดชของหอยพิษและทำให้ Veloster Turbo พร้อมจะกระโจนออกตัวตั้งแต่กดคันเร่งและทำความเร็วจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ด้วยเวลา 8.5 วินาทีก่อนจะทะยานสูงท็อปสปีดที่210กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเป็นตัวเลขที่สู้รบกับคู่แข่งในคลาส 1.6 Turbo อีกหลายๆค่ายที่วิ่งได้ทะลุ200ซะส่วนใหญ่ส่วนเรื่องอัตราสิ้นเปลืองนั้นจากการขับทดสอบที่ความเร็วเฉลี่ยราว70กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนระยะทางที่มีทั้งรถเคลื่อนตัวช้าช่วงในเมืองและในจังหวะที่ใช้ความเร็วต่อเนื่องได้ในระยะทางรวมกว่า120กิโลเมตรได้ผลอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยที่ประมาณ 10.1 กิโลเมตรต่อลิตรค่ะส่วนระบบการสะเทือนของ Veloster Turbo ยังคงเป็นพื้นฐานเดียวกับรุ่น NA ด้านหน้านั้นใช้แบบมาตรฐานคืออิสระ MacPherson Start และด้านหลังแบบ Couple Torsion Beam หรือ Can Bit ที่ให้ความรู้สึกที่กระด้างขึ้นอีกนิดจากยางแก้มเตี้ยคล้ายๆรถสปอร์ตโหลดเตี้ยที่อาจจะดูแข็งแต่ขับสนุกและหนึบหนับมากยิ่งขึ้นรวมถึงพวงมาลัยที่หนักขึ้นอีกหน่อยและให้ความรู้สึกที่มั่นใจได้จากการแปรผันน้ำหนักด้วยระบบไฟฟ้า MDPS ได้ลงตัวมากขึ้นโดยเฉพาะที่ความเร็วสูงๆพร้อมให้การบังคับควบคุมผ่านโค้งต่างๆได้อย่างแม่นยำและเฉียบคมเข้ากับหน้าตาสไตล์สปอร์ตและปิดท้ายด้วยออปชันด้านความปลอดภัยที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้มากขึ้นใน Veloster Turbo โดยเฉพาะการเพิ่มระบบควบคุมเสถียรภาพ ESP ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TCS และระบบจัดการเสถียรภาพรวมหรือ VSM รวมถึงระบบ SAC ซึ่งถือว่าสำคัญมากพร้อมเพิ่มความมั่นใจด้วยจานดิสเบรกหน้าที่เพิ่มขนาดเป็น300มิลลิเมตรพร้อมดิสหลังขนาดเท่าเดิมคือ262มิลลิเมตร Veloster Turbo จึงเป็นรถที่ขับสนุกตอบโจทย์บรรดาขาซิ่งได้อย่างลงตัวและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นหลายคนคงหายข้องใจแล้วค่ะว่าทำไม Veloster 1.6 GDI Turbo คันนี้ถึงได้แพงกว่าตัว NA ในระดับที่สามารถซื้อ Eco Car ได้อีกคันจากความเหมือนที่แตกต่างอย่างชัดเจนตั้งแต่ภายนอกที่ทุ่มทุนสร้างความแตกต่างไม่มีกั๊กดูแล้วแตกต่างกว่าตัว Minor Change บางยี่ห้อซะอีกรวมถึงออปชันที่มีมาให้ครบแบบ Full Option และที่คุ้มค่าที่สุดคือความแรง Turbo Charge กับเทคโนโลยีที่ทันสมัยจนทำให้มันขับสนุกมากขึ้นชัดเจนทั้งหมดนี้คือคำตอบของส่วนต่างของค่าตัว Veloster Turbo ซึ่งถ้าใครเงินถึงคันนี้น่าครบมากๆค่ะแต่ถ้างบจำกัดรุ่นสแตนดาร์ดก็เป็นทางเลือกที่ขับหล่อแบบไม่เน้นแรงได้เช่นกันนะคะ